ครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับคุยกันต่อกับนิพิธอินทรสมบัติประชาธิปัตย์และณัฐวุฒิใสเกลือจากเพื่อไทยนะฮะว่ากันต่อผมไปที่คุณณัฐวุฒิก่อนบ้างวันนี้บอกเลยว่าประชาธิปัตย์ทำทุกอย่างในวันนี้ขัดขวางไม่ให้อดีตนายกทักษิณกลับเมืองไทยและมีคดีติดตัวเพราะกลัวคุณทักษิณกลับมาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะไม่มีโอกาสกลับมาเป็นนายกอีกคุณณัฐวุฒิบอกประเด็นของผมก็คือว่าเรื่องพันตำรวจโททักษิณนี่ไม่ใช่สาระหลักของคำว่าปรองดองของประเทศผมยืนยันเป็นแต่เพียงว่าพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเมื่อถูกกระทำในวิกฤตนี้ครับทำไมเนี่ยเราจึงพยายามจะหวงห้ามไม่ให้ความยุติธรรมเนี่ยปกคลุมไปถึงชะตากรรมของพันตำรวจโททักษิณผิดถูกอย่างไรเนี่ยผมเคารพกระบวนการยุติธรรมครับแต่กระบวนการยุติธรรมที่อ้างว่าใช้กับพันตำรวจโททักษิณเนี่ยจะบังคับยังไงผมก็ไม่ยอมก้มหัวเคารพให้เพราะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มาจากคณะรัฐประหารผมขออนุญาตอย่างนี้นะฮะผมดูโทรทัศน์คุณอภิสิทธิ์ท่านอธิบายว่าคตส.ดำเนินการกับพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเหมือนมีคนปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ไปตรวจว่ามีการปล้นถ้ามีการปล้นอยู่จริงแล้วบอกว่ามีคนปลอมตัวเป็นตำรวจต้องเลิกเรื่องปล้นไหมไม่ใช่ฮะอธิบายอย่างนี้ไม่ได้ขัดทั้งเรื่องหลักการเหตุผลและข้อเท็จจริงเรื่องจริงคตส.เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมีคนปลอมเป็นตำรวจเรื่องว่ามันมีคนเนี่ยออกมาปล้นแล้วก็ตั้งพวกของตนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนตำรวจไปจัดการเจ้าทรัพย์ที่เขารับอำนาจมาจากประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของตัวเองแล้วคตส.เนี่ยเมื่อคณะปล้นอำนาจประชาชนตั้งให้ทำหน้าที่คตส.มีหน้าที่อย่างเดียวคือชี้ว่าทักษิณต้องทุจริตเพราะถ้าบอกว่าทักษิณสุจริตจะทำลายความชอบธรรมของการยึดอำนาจต้นทางของกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เนี่ยเรายัดเยียดให้คนทั้งประเทศยอมรับไม่ได้เดี๋ยวคตส.ผมไม่คุณที่พิจารณาแต่ว่าคุณจะรู้เชื่ออย่างนั้นว่าประชาธิปัตย์กลัวคุณทักษิณเหรอครับเพราะก็เพราะว่าขนาดอยู่ข้างนอกผลการเลือกตั้งผลการตัดสินใจของประชาชนในทางการเมืองยังออกมาขนาดนี้ก็แล้วถ้ากลับมาอยู่ข้างในเผลอๆกลับมาลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกเนี่ยโอกาสทางการเมืองของบางคนบางฝ่ายมันก็ตีตันจนแทบจะไม่มีผมไม่ได้ปรามาสแต่ผมพูดด้วยข้อเท็จจริงคุณนิพิคือเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมก็อย่าปรามาสกันนะผมนี่เป็นมาเยอะนะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่ว่าถ้าได้อำนาจมานะครับโดยผิดกฎหมายนะครับถ้าทำอย่างนั้นผมไม่ภูมิใจนะดังนั้นผมเอาคนมากดดันแล้วเผาบ้านเผาเมืองแล้วผมเนี่ยเป็นรัฐบาลผมไม่เอานะอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ใช่วิธีของผมไอ้สิ่งที่คุณณัฐวุฒิพูดเนี่ยว่าคตส.ไม่ชอบอย่างงู้นอย่างนี้ครับคุณณัฐวุฒิพูดเหมือนคุณทักษิณเป๊ะเลยคุณทักษิณพูดในศาลอย่างเงี้ยว่าคตส.มาไม่ชอบกระบวนการขั้นต้นของยุติธรรมไม่ชอบปลายน้ำก็ไม่ชอบไม่มีความชอบธรรมคุณทักษิณสู้มาแล้วทั้งสิ้นแล้วก็ส่งเรื่องที่คุณทักษิณสู้ว่าชอบไม่ชอบเนี่ยไปยังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำวินิจฉัยเมื่อครั้งเป็นคำพิพากษาที่5ทับ2551บอกว่าที่คุณทักษิณสู้มาทั้งหมดนั้นรับฟังไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายแล้วเราจะมาเถียงเรื่องนี้ทำไมอีกเพราะศาลสูงสุดของประเทศก็บอกว่าชอบแล้วคตส.แล้วจะเถียงทำไมถ้าเราคุณธนวุฒิเถียงนะว่าไม่ชอบผมบอกว่าชอบแล้วใครจะตัดสินล่ะเราให้ใครตัดสินต้องให้ศาลศาลบอกว่าชอบไงคตส.ทิ้งเอาไว้ตรงนี้แต่ว่าเรื่องที่เขาบอกว่ากลัวคุณทักษิณก็ผมมองแล้วไม่กลัวผมเนี่ยข้ามพ้นคุณทักษิณไปแล้วคุณประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ไม่กลัวอยู่แล้วคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยกลัวคุณทักษิณเลยคุณทักษิณมาเถอะครับเพื่อพยายามสร้างภาพว่าประชาธิปัตย์แม่คุณทักษิณเข้าประเทศก็เข้ามาสิคุณทักษิณก็เข้ามาแล้ววันที่คุณทักษิณเข้ามาจูบแผ่นดินแม่เนี่ยผมจำได้คุณสมัครกับคุณสมชายไม่รู้เป็นนายกตีคุณทักษิณบอกประเทศนี้ได้รับความยุติธรรมแล้วอยากนั้นเลยมาสู้คดีดีกว่าแล้วก็สู้ชนะไปหลายคดีนะพอแพ้คดีหนีออกเลยอะไรกันล่ะคุณณัฐวุฒิผมเข้ามาสู่อำนาจรัฐทุกครั้งด้วยความถูกต้องชอบทางตามกระบวนการประชาธิปไตยใช้การกดดันหรือเปล่าที่คุณรัฐบาลที่ผมทำงานด้วยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถ้าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารผมไม่มีทางทำงานให้เด็ดขาดถือว่าขาดกันทางการเมืองหอมปากหอมคอของเก่าเอาของใหม่ประเด็นของผมต่อไปก็คือว่าเรื่องคตส.เนี่ยจะเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่เป็นทางเลือก1 2 3ของพรรค9คือจะอย่างไรเนี่ยจุดยืนผมยอมรับที่มาของคตส.ไม่ได้ผมยอมรับอำนาจที่ตั้งคตส.ไม่ได้ผมเคารพกระบวนการศาลผมเคารพกระบวนการยุติธรรมแต่ผมยอมรับให้ศาลพิพากษาว่าผู้ปฏิวัติคือรัฐาธิปัตย์ผมยอมรับไม่ได้คุณณัฐวุฒิเมื่อสักครู่บอกคตส.นะฮะครับ
เมื่อคณะปฏิวัติตั้งคอตสคอตสไปตรวจสอบคุณทักษิณซึ่งถูกปฏิวัติถูกไหมฮะถ้าจะไปชี้ว่าคุณทักษิณที่ถูกปฏิวัติสุจริตก็เท่ากับว่าทำลายความชอบธรรมของคณะปฏิวัติผลมันเห็นจากต้นอ่ะคุณนิพิษว่ายังไงนี่เหมือนเห็นบอกคุณนั้นถูกถูกไหมเชิญนะคือคอตสเป็นผู้ตรวจสอบขั้นต้นเท่านั้นเองนะครับแล้วระบบของศาลฎีกานะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาใช้เฉพาะนักการเมืองเท่านั้นนะครับก็ไม่ให้นักการเมืองขึ้นศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาคนก็มาเอาอย่างนั้นก็เลยออกแบบนะครับตำรวจปี40ที่คุณนัทวุฒิชอบมาแหละออกแบบว่าถ้าจะลงโทษนักการเมืองทุจริตเนี่ยขึ้นศาลฎีกาศาลเดียวเลยแล้วค่อยผู้ประสา9คนนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเขาใช้กระบวนการไต่สวนมีเรื่องเดียวที่ใช้กระบวนการไต่สวนคือเรื่องของนักการเมืองซึ่งให้ความยุติธรรมนักการเมืองมากที่สุดต้นทางจะอะไรไงก็ตามแต่สุดท้ายกระบวนการยุติธรรมตัดสินแล้วใช่ทำไมถึงไม่ยอมรับมันต้นทางมันอยุติธรรมเนี่ยจะให้ผมพูดคำว่ายอมรับได้อย่างไรผมไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องพยายามปกป้องกระบวนการที่เกิดจากการรัฐประหารทำไมต้องคอยปกป้องกระบวนการที่สิ่งที่เกิดจากการรัฐประหารคือประชาธิปัตย์ผมไม่มีผลที่จะไปปฏิเสธเลยนะครับเพราะว่าเรื่องที่คุณณัฐวุฒิพูดที่ผมพูดเนี่ยคุณทักษิณสู้มาแล้วและพูดอย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดนั่นแหละในศาลนะครับศาลก็บอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าชอบแล้วนะครับและไม่มีการบิดเบี้ยวเลยนะครับแล้วก็ส่งไปศาลฎีกาศาลฎีกาก็ตัดสินแล้วถ้ายกเลิกนะและสิ่งที่คุณทักษิณชนะคดีนะครับต้องมาว่าใหม่ไหมผมเรียนนะคุณสยุทธครับในประเทศนี้นะครับในประเทศไทยนะไม่เคยมีเลยในประเทศนี้700ปีนะที่ศาลสูงสุดตัดสินถึงที่สุดแล้วแล้วมายกเลิกคำพิพากษาของศาลถามว่าผมยอมรับตรงไหนได้บ้างประชาธิปัตย์บอกว่าที่ศาลตัดสินแล้วนะครับจบนะครับแต่ว่าในระหว่างสอบสวนที่คุณหนีอยู่เนี่ยนะครับกลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่ผมรับได้ที่ตัดสินไปแล้วต้องจบคือในอย่าไปเลาะอย่าไปเนื้อมันทำไม่ได้เลยในระบบแต่ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนยังไงเอาใหม่เลยไปรับหนึ่งตามกระบวนการปกตินี่คือประชาธิปัตย์รับได้อย่าทำลายองค์กรตุลาการเขาซึ่งเราไม่เคยทำอย่างนั้นเลยคุณณัฐวุฒิฮะผมประหลาดใจจริงๆผมอยากจะให้จุดยืนนี้ของคุณนิพิษของพรรคประชาธิปัตย์มีขึ้นตอนมีการรัฐประหารตอนรัฐประหารเนี่ยเขาเลิกได้ทุกอย่างนะครับเขาเลิกรัฐธรรมนูญเขานึกจะปลดใครก็ได้นึกจะตั้งใครก็ได้แต่ว่าแปลกพอเกิดสิ่งนั้นเนี่ยไม่เห็นคุณนิพิษหรือพรรคประชาธิปัตย์ออกมาต่อต้านหรือต่อสู้แต่พยายามจะปกป้องผลผลิตจากอำนาจนั้นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพวกตนอย่างเดียวหรืออย่างไรผมต้องขออนุญาตสงสัยอย่างนี้แล้ววันนี้ตัวพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเองเนี่ยท่านก็ลงจากรถถังแล้วก็เดินอ้อมเข้าสภาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่ออธิบายความว่ากระบวนการรัฐประหารเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ชอบธรรมคืออาชญากรรมร้ายแรงที่สุดสำหรับระบอบประชาธิปไตยแล้วทำไมเราต้องก้มหัวยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้วกรณีของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยนี้ฮะมันเป็นหวยล็อกมันเป็นหมากบังคับมัดมือชกว่าทักษิณต้องผิดต้องทุจริตเพราะถ้าทักษิณไม่ผิดไม่ทุจริตคณะรัฐประหารก็คือฝ่ายผิดซึ่งมันจะปล่อยให้เกิดขึ้นในวันที่เขาถืออำนาจไม่ได้คุณพี่ผมต้องแก้พลเอกสนธินะความจริงกับ ผมกับคุณพลเอกสนธิในความเป็นต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าพลเอกสนธิพูดเมื่อ2วันที่แล้วคุณสนธิจำได้เนี่ยนะมีนักข่าวไปถามว่าถ้าย้อนเหตุการณ์ไป19กันยา49เนี่ยนะครับพลเอกสนธิจะปฏิวัติอีกไหมปฏิวัติแกบอกจะปฏิวัติอีกบอกจะปฏิวัติอีกเราต้องแยกนะครับว่าคอตสเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเราไปยิงไปปล้นไปเผาไอ้คอตสไม่ได้การทุจริตถ้ายกเลิกแสดงว่าไม่มีการทุจริตใช่ไหมมันมีการทุจริตอยู่ไม่มีการยึดอำนาจคุณทักษิณก็ต้องขึ้นศาลในกรณีทุจริตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในขณะนั้นนะครับเขามีคำกล่าวว่าคุณทักษิณแทรกแซงหมดไอ้ถุงขนมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างอยู่แล้วเรื่องอะไรไปเอาถุงขนมตั้ง2ล้านในศาลฎีกาคุณทักษิณแทรกแซงหมดนะครับก็เลยมีกตส.เกิดขึ้นมายกเลิกทำไมล่ะครับกตส.แสดงว่าถ้ายกเลิกเนี่ยคุณทักษิณไม่ทุจริตหรือไม่ใช่อย่างนั้นคุณณัฐวุฒิสิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมอยากให้พันตำรวจโททักษิณมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมปกติผมไม่ได้บอกว่าลบล้างคดีความไม่ใช่ทุกคดีนับหนึ่งใหม่แม้แต่คดีที่ตัดสินไปแล้วนี่จุดยืนเพื่อไทยเราจะเว้นวรรคความยุติธรรมของผู้นำประเทศที่มาจากการเลือกตั้งคนหนึ่งแล้วถ้าเราจะทำกันแบบนี้ประชาชนคนธรรมดาทั่วไปจะมีความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมได้ยังไงอันนี้แตกต่างกันของประชาธิปัตย์ก็คือคดีที่ตัดสินไปแล้วโดยศาลครับห้ามไปจ่ายต้อง
คดีที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนเอามานับหนึ่งใหม่ได้แน่นอนรับนะครับนี่คือจุดยืนนี่คือปรองดองของประชาธิปัตย์ของเพื่อไทยคุณณัฐวุฒิก็คือว่าทุกคดีโดยคตส.ต้องนับหนึ่งใหม่หมดครับอันนี้เป็นจุดยืนก็แล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกตินะฮะใช่ฮะคดีที่ดินรัชดาที่ศาลตัดสินแล้วก็มาตั้งกระบวนการใหม่ใช่อันนี้คุณเพื่อไทยครับไม่ได้หรออย่างนี้ไม่ได้หรอครับเอาแล้วคดีที่คุณทักษิณชนะไปล่ะต้องเริ่มสอบสวนกันใหม่ไหมไม่มีปัญหาครับก็พร้อมผมเชื่อว่าพันตำรวจโททักษิณพร้อมประเด็นก็คือว่าทางนี้เนี่ยไปคิดเอาเองว่าถือแต้มต่อจากคดีที่ดินรัชดาเอ้าไม่หรอครับไม่ได้ถือแต้มต่อหรอกแต่ว่าในระบบนี้นะผมเลยบอกว่าคุณทักษิณไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับผมคุณทักษิณไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับใครแต่คุณทักษิณเป็นปฏิปักษ์กับระบบของรัฐไทยอันนี้คือระบบที่ศาลตัดสินแล้วนี่คือระบบของรัฐไทยต้องขอประธานไปโทษอย่างเดียวอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยคุณนิพิธบอกเมื่อสักครู่ว่ามันยังตั้งแต่ติดตามมาไม่เคยมีการออกกฎหมายไปยกเลิกความผิดที่ศาลตัดสินแล้วถูกไหมถึงที่สุดนะถึงที่สุดไม่มีครับคุณนัทวุฒิคำว่าพันตำรวจโททักษิณเป็นศัตรูกับรัฐไทยเนี่ยมันเป็นความจริงได้อย่างไรในเมื่อรัฐเนี่ยอำนาจรัฐมาจากประชาชนถ้าพันตำรวจโททักษิณเป็นศัตรูกับรัฐไทยเท่ากับต้องเป็นศัตรูกับประชาชนด้วยถ้าพันตำรวจโททักษิณเป็นศัตรูกับประชาชนวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลวันนี้ไม่มี265ที่นั่งในระบบรัฐสภาเป็นศัตรูกับระบบของรัฐระบบของรัฐไทยเป็นระบบที่บิดเบี้ยวจากการรัฐประหารแล้วก็ยึดอำนาจประชาชนไปเป็นของตัวเองแล้วสร้างระบบใหม่ขึ้นมากรณีกระบวนการยุติธรรมของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยไม่ได้มาตามถนนปกติมาตามทางด่วนที่ใช้รถถังเป็นคนสร้างแล้วพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยของคนอื่นเนี่ยหลุดหมดนะฮะคดีความต่างๆเนี่ยก็ยกกันไปหลายเรื่องแล้วแต่ว่าของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยมันเพื่อการนี้โดยเฉพาะจริงๆพูดเนี่ยประชาชนคิดตามเลยครับคนทักษิณชนะคดีในศาลฎีกาก็เยอะนะครับหวยบนดินใต้ดินคนทักษิณก็ชนะคดีเยอะไปแล้วเรื่องนี้ครับที่คุณทักษิณแพ้คดีนะครับเวลาคุณทักษิณชนะคดีคุณทักษิณก็บอกว่าได้รับความยุติธรรมแล้วนะครับเวลาคุณทักษิณแพ้คดีคุณทักษิณบอกไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับเอาคอตสแค่นี้นะครับเรื่องคดีอาญามีคนกล่าวหาประชาธิปัตย์ไม่ยอมปรองดองคดีอาญาด้วยผมบอกว่าขึ้นศาลดีไหมถ้าเถียงว่าคุณณัฐวุฒิบอกว่าที่เผาบ้านผมเมืองคุณณัฐวุฒิไม่ผิดผมบอกว่าผิดขึ้นศาลดีไหมครับพร้อมครับถ้างั้นไม่ต้องมีนิรโทษกรรมคุณสมยศเป็นพยานเลย คือคดีอาญาคดีอาญาไม่ต้องนิรโทษคือคุณสุเทพอันนี้เอาเรื่องกตส.ยกเอาไว้นะฮะคุณมองแตกต่างแต่นี้เรื่องคดีอาญาคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์แน่นอนก็ต้องพร้อมคุณเอาที่จะขึ้นศาลในคดีบงการสังฆาประชาชนจับมือกันหน่อยไหมไม่นิรโทษกรรมคดีอาญาถ้าได้เลยจับมือผมพร้อมที่จะขึ้นศาลนะจับมือฮะแต่ว่านิรโทษกรรมเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการปกครองผมไม่ตอบแทนคนทั้งประเทศไม่ได้แต่ว่าผมเนี่ยพร้อมคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพให้พร้อมกันแล้วกันพร้อมอยู่แล้วผมบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ครับคุณสุเทพครับไม่เอายุติไม่เอาเนียโทษเขาไม่เอาอยู่แล้วไม่ต้องเนียโทษให้เขาถ้าคุณอภิสิทธิ์ผิดคุณสุเทพผิดเอาคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ขึ้นศาลตัดสินเลยผมส่งโอเลี้ยงเองผมส่งข้าวห่อข้าวผัดเองไม่ต้องห่วงแต่คุณณัฐวุฒิก็ต้องพร้อมที่จะขึ้นศาลด้วยอันนี้ถ้าผมคนกลางเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่บุคคลไม่คุณณัฐวุฒิมีส่วนเกี่ยวข้องผมรับเดิมพันส่วนตัวแต่ในเรื่องของข้อเสนอเนี่ยมันมีเรื่องนิรโทษกรรมแบบเราเฉพาะกลุ่มหนึ่งหรือนิรโทษกรรมแบบสุดๆก็คือทุกคดีเลยคือผมเนี่ยไปรับปากรับคำแทนฝ่ายกรรมาธิการแทนฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ได้ผมยังพูดผมไม่ใช่ของประเทศที่คุณนิพิธรับเนี่ยก็รับแทนคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ผมรับแทนผมกับคุณจตุพรเอ้าเหมือสองคนเท่ากันพวกผมพร้อมแล้วผมก็ให้ยกเว้นสองคนนี้ก็ได้พวกผมให้ยกเว้นอภิสิทธิ์กับสุเทพเอาผมเอาฮะเอาถ้านิรโทษกรรมยกเว้นข้างละสองผมเอาคุณนิพิธรับปากไหมคือไม่มีปัญหาครับคุณเอาคุณอภิสิทธิ์คุณเอาคุณสุเทพขึ้นศาลเลยนะครับแต่ว่าคนที่ผอบ้านผอเมืองก็ต้องขึ้นศาลมันยุติธรรมให้คุณสรยุทธแล้วมันแฟร์นะผมว่าคุณสรยุทธนะฮะผมเนี่ยขึ้นทั้งศาลติดทั้งคุกตีตรงตีตรวนทำมาทุกอย่างผมมอบตัวผมไม่ได้หลบหนีอะไรมั่งล่ะครับที่สะท้อนว่าผมพยายามจะหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมหรือการพิสูจน์สิ่งที่ถูกกล่าวหาไม่มีคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์ต่างหากที่2ปีกว่าที่เป็นรัฐบาลคดีประชาชนถูกฆ่ากลางเมืองหลวงเกือบ100ศพไม่มีความคืบหน้าเลยอ้าวคุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณก็จัดการไปสิคุณจัดการสิก็หมายความว่า2ปีจะเว้นวรรคคดีฆ่าประชาชนเอาไว้
ให้รัฐบาลชุดใหม่มาถ้าพูดอย่างนี้ผมก็ต้องทำนะฮะนี่เขาก็ไต่สวนกันแล้วก็คุณไปแจ้งความแล้วนะครับคุณเดินไปขึ้นโรงพักแล้วบอกว่าแจ้งความคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพคุณก็ว่าไปสิวันนี้คุณเป็นรัฐบาลคุณก็เอาสองคนนี้ขึ้นสองท่านนี้ขึ้นศาลที่หมายความว่าถ้าตอนที่ท่านเป็นรัฐบาลสองคนนี้ไม่ต้องขึ้นศาลผมก็เข้าใจได้แล้วมีใครไปแจ้งล่ะคุณไปแจ้งเขาหรือเปล่าล่ะก็แจ้งครับประชาชนเขาไปแจ้งตั้งแต่วันที่ถูกฆ่าเสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษายนคุณก็ถามไปดิพวกคุณไม่เชื่อระบบกระบวนการของรัฐไงก็คุณแจ้งความแล้วก็เดินไปสิผมก็เคารพนะฮะว่าถ้าหากว่าทางฝ่ายคุณนิพิษเป็นรัฐบาลเนี่ยคดีความก็ไม่ต้องเดินหน้าก็ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของพวกผมฝ่ายถูกฆ่าเนี่ยพวกผมทำเองไม่มีปัญหาครับผมไม่ชินกับการแทรกแซงนะคุณนัทวุฒิอาจจะชินการแทรกแซงเรื่องของผมไม่เกี่ยวนะแต่ว่าถ้าคุณไปแจ้งความก็ให้ก็เดินไปสิให้ก็เดินไปนะครับแล้วคุณเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยคุณก็เอาคุณพิเศษคุณแทบขึ้นศาลสิผมในชีวิตผมนะคุณสอยุทธ์ผมขออย่างเดียวนะไอ้เรื่องของบ้านของเมืองนี่ต้องไม่เนื้อโทษและผมจะสู้อันนี้มุมมองนะดูแล้วยังไงก็ไม่ลงกันแต่ว่าคุณนิพิษผมข้ามไม่ได้เพราะเปิดเอาไว้ว่าคุณยืนยันว่ามันมีเส้นทางซึ่งคุณนัทวุฒิบอกว่าผีสิงเนี่ยนะฮะทำให้คนที่ตกกังวลกันเกินเหตุเส้นทางที่คุณคาดคือวันที่4 5เนี่ยสภาเนี่ยจะรับรองรายงานรับรองแน่ครับรับรองเห็นชอบแน่เห็นชอบแน่พอเห็นชอบปั๊บเลยเขาก็เสนอไปยังครม.แล้วครม.ก็นั่งดูว่าจะหยิบมาใช้การนิรโทษแบบไหนนะครับคุณนี่พี่เชื่อประจ่อยอาจจะเป็นพรบก็ได้อาจจะเป็นพรกก็ได้ซึ่งจะทำยังไงฮะจะยกเลิกคดีกนศ.ครับและคดีเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดครับเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคุณทักษิณจะกลับมาคือถ้าพรกมีผลแล้วนะครับก็คุณทักษิณก็กลับมาเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีคนส่งปฏิความว่าพรกนี้ชอบหรือเปล่าวันที่ศาลจะตีความวันที่ศาลตัดสินคุณทักษิณก็บินกลับไปนอนที่บูนายสักคืนนึงนะครับพอศาลบอกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณทักษิณก็หนีต่อไปแต่ถ้าศาลบอกว่าชอบแล้วคุณทักษิณก็บินกลับมาก็แค่นั้นรัฐบาลมีทางเลือก2ทางคือพรกกับพรบซึ่งคุณพี่เชื่อว่าอย่างนี้จะทำให้เกิดความแตกแยกมวลชนเกิดขึ้นผมดูจากผลรายงานของพระปกครองนะครับถ้าเริ่มอย่างนี้นะครับโดยเวลาที่รวดเร็วขนาดนี้จะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นใหม่ในประเทศนี้คุณรัฐวุฒินั่นเป็นการตั้งเรื่องเอาเองของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสิ้นผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันรักษากระบวนการปรองดองเอาไว้ได้สิ่งเหล่านั้นมันจะไม่เกิดนอกเหนือจากว่าใครก็ตามพยายามที่จะทำลายเส้นทางการปรองดองแล้วก็ไปสร้างประเด็นนอกสภานอกระบบสิ่งเหล่านั้นก็สุ่มเสี่ยงประเด็นของผมก็คือว่าเวลามีวิกฤตเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเป็นเรื่องน่าชื่นชมแต่ขอความกรุณาอย่าสร้างวิกฤตเพื่อฉวยโอกาสเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนี่คือสร้างวิกฤตฉวยโอกาส ครับคุณนัทวุฒิบอกมันไม่มีโมเดลที่คุณนิพิษบอกนี้ไม่มีครับแต่กำลังสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อปลุกคนให้ออกมาเป็นวิกฤตหรอคืออย่างนี้คุณสรยุทธผมไม่ทราบว่าโมเดลมันคืออะไรเพราะผมไปตอบแทนกระบวนการทั้งหมดไม่ได้นิรโทษหรือไม่พรกหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมไปตอบแทนใครเขาไม่ได้เพราะผมเป็นเพียงคนหนึ่งในสภาแต่ผมเห็นว่าสิ่งที่เป็นหน้าที่ร่วมกันของเราก็คือต้องรักษาเวทีปรองดองเนี่ยให้มันเดินต่อได้อย่าไปทำลายอนาคตของประเทศอย่าไปทำลายความหวังของประชาชนคุณนิพิษคุณนัทวุฒิพูดเหมือนนายกยิ่งลักษณ์เปียกคือไม่เกี่ยวเรื่องของสภาไม่เกี่ยวเรื่องของสภานายกไม่เกี่ยวครม.ไม่เกี่ยวเรื่องปรองดองเรื่องนิรโทษกรรมก็เหมือนกันคุณนายกบอกกับผมตอบแทนไม่ได้เป็นเรื่องของสภาแล้วใครมีเสียงข้างมากในสภาล่ะก็นายกไงมีเสียงข้างมากพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยไงวันนี้ก็เล่นอีแอบอย่างเงี้ยนายกบอกดิฉันไม่รู้เป็นเรื่องของสภาคุณนัทวุฒิบอกผมไม่รู้เป็นเรื่องของสภาก็คุณมีเสียงข้างมากไงมันก็ไปทางนั้นอยู่แล้วประการที่หนึ่งก็คือว่าผมจะไปพูดแทนสภาทั้งหมดได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีจะไปพูดแทนสภาทั้งหมดได้อย่างไรไปพูดแทนไม่ได้ฮะเราเป็นเพียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงประการที่สองก็คือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าไม่ยอมรับเสียงข้างมากเราจะยอมรับอะไรเราจะตัดสินสิ่งที่เห็นต่างกันยังไงคุณสยุทธ์ครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเยอะมากเลยเรื่องเสียงข้างมากของคุณณัฐวุฒิเนี่ยคือเสียงข้างมากเนี่ยมันสะท้อนความต้องการได้ไอ้เสียงข้างมากบอกว่าผมต้องการ30บาทรักษาทุกโรคนะอันนี้ได้แต่เสียงข้างมากนะคุณณัฐวุฒิครับเขาตัดสินความชอบธรรมไม่ได้ก็ตัดสินความยุติธรรมไม่ได้ต้องใช้ผู้พิพากษาผู้พิพากษา2คนตัดสินประหารชีวิตคนได้เป็นพันๆคนผู้พิพากษา3คนตัดสินประหารชีวิตนายกได้สัก 4-5 นายกได้ครับและนายกจะบอกว่าดิฉันมาจากการเลือกตั้งคน20ล้านประหารชีวิตฉันไม่ได้โดยผู้พิพากษา3คนไม่ได้ครับ
อันนี้คนละเรื่องครับสิ่งที่เราพูดเรื่องการปรองดองเนี่ยคือปัญหาทางการเมืองปัญหาทางการเมืองก็ต้องแก้ด้วยกระบวนการทางการเมืองคือวิถีทางประชาธิปไตยแต่สิ่งที่คุณนิพิธยกตัวอย่างเนี่ยมันเป็นคดีความทางอาญาแน่นอนคดีความทางอาญาตัดสินด้วยเสียงข้างมากไม่ได้แต่กรณีทางการเมืองเนี่ยอันนี้เป็นคดีการเมืองครับเรื่องปรองดองเนี่ยมันเรื่องการเมืองฮะนี่คือปัญหาทางการเมืองเราจะตัดสินด้วยอะไรแล้วตกลงจะได้ปรองดองกันไหมอันนี้ต้องใช้เวลาในการคุยกันนะครับและพี่น้องประชาชนก็ต้องฟังและติดตามไปด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยบอกว่าอย่างนี้คุณณัฐวุฒิผมบอกไอ้ยิ่งวัดแก้วตัดสิน38ปีเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่คดีการเมืองนะคดีอาญานะผู้สารกลางสกลนครเนี่ยผมบอกนี่ไม่ใช่คดีการเมืองนะคดีอาญานะเนี่ยต้องคุยกันเราไม่ได้พูดเป็นรายกรณีแบบนี้เราพูดเรื่องการปรองดองแล้วก็การเดินหน้าประเทศไทยทั้งประเทศผมไม่มีเวลามาคิดเล็กคิดน้อยผมคิดถึงลูกหลานผมต่อไปข้างหน้าผมคิดถึงอนาคตของประเทศไทยต่อไปข้างหน้าผมเป็นนักรบคนหนึ่งในสงคราม6ปีที่ผ่านมาแต่ผมเป็นนักรบที่พยายามจะหยุดสงครามในอนาคตเอาล่ะตกลงไม่มีทางตรงกันใช่ไหมสองท่านเนี่ยต้องคุยตรงกันครับมันต้องคุยประชาชนเป็นคนตัดสินเองประชาชนตัดสินเห็นไหมล่ะครับคุณสรยุทธ์ถ้าคุณนิพิธบอกว่าต้องคุยกันเนี่ยเวทีสภานะครับคือที่ที่เขาให้คุยกันก็ไปคุยกันตรงนั้นคุณนัทวุฒิขออนุญาตนิดเถอะคุณนัทวุฒิพูดผิดอะสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าไม่ใช้เวทีสภานะก็บอกว่าสารเสวนาจากตำบลหมู่บ้านแล้วมาระดับชาติถ้าคุยในเวทีสภาคุณก็มีเสียงข้างมากคุณก็เอางี้อีกอ่ะไม่ได้คุณนัทวุฒิก็จะบอกอีกว่าแล้วระบบอะไรถ้าไม่เคารพเสียงข้างมากเรื่องนี้มันก็ไม่จบเรื่องนี้มันความขัดแย้งนะครับมันไม่ใช่เป็นกรณีพิเศษนะครับต้องมีการตกลงมีการคุยให้ประชาชนเข้าใจด้วยคุณนิพิธจะขอร้องครับเพื่อไทยผ่านคุณนัทวุฒิจะขอร้องว่าผมขอร้องสองเรื่องคุณนัทวุฒิครับการนิรโทษกรรมนะครับนิรโทษกรรมเฉพาะพรกได้มาชุมนุมโดยฝ่าฝืนพรกนิรโทษกรรมให้หมดเลยแต่การเผาบ้านเผาเมืองนี่ไม่นิรโทษกรรมคุณต้องสู้ให้ชนะถ้าคุณสู้แพ้คุณต้องติดคุกคุณนัทวุฒิถ้าจะขอกับประชาธิปัตย์ผ่านคุณนิพิธได้ผมไม่รู้จะขออะไรเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ควรคิดเองก็คืออย่าไปปิดโอกาสของประเทศไทยสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้ขัดขวางประเทศไทยไม่ได้ขัดขวางพรรคเพื่อไทยครับแต่ขัดขวางทางไปของประเทศผมใจกว้างฮะรับคำขอแต่คงไม่ไปขออะไรพรรคประชาธิปัตย์ผมว่ามาถึงขนาดนี้คิดเองได้ครับหมดเวลาแล้วฮะขอบคุณทั้งสองท่านนะท่านผู้ชมตัดสินกันแล้วกันสวัสดีครับ